สุจริตตั้งอยู่บนพื้นที่3ล้านไร่เศษเปิดสอนในทุกระดับชั้นตั้งแต่3ขวบจนถึงอายุ70ปีรวมทั้งมีห้องพิเศษ HIV และ ROV โดยมีนายประยุทธ์จันโอโหเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนายอภิสิทธิ์เวชชาฟิสิกส์และนางยิ่งลักษณ์เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อปี1001โรงเรียนแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่32มกราคมพ.ศ.1001ปัจจุบันโรงเรียนสุจริตได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมการเข้าแถวตอนเช้าเน้นการสวดมนต์ไหว้พระมากกว่าการเรียนตามวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนสุจริตเป็นองค์กรแห่งการร้องเพลงและเจ้าระเบียบสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลและดังไกลทั่วโลก มีสถานที่และอาคารคอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนพักผ่อนหย่อนใจมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโรงอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายThank you.
ในขณะที่คุณครูสมหมายกำลังสอนเพนสีชะอ้อนสายสมอนและสมศรีก็ยังคงไม่สนใจตั้งใจเรียนณห้องปกครองครูสายันคะครับวันนี้ฉันมีเรื่องที่ช่วยหน่อยนะคะรู้สิเด็กพวกนี้ไปก่อนเรื่องอะไรอีกแล้วล่ะก็เด็กพวกนี้เนี่ยสิคะมันจดโพยเข้าห้องสอบค่ะอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ต้องลงโทษให้หนักจังมือไหนทำโอ้ยเจ็บอ่ะโอ้ยเจ็บอ่ะ
อย่างนี้มันไม่ดีนะพวกเธออ่ะยังเด็กโรงเรียนของเราอ่ะสอนให้พวกเธออ่ะมีคุณธรรมจริยธรรมแต่ทำไมพวกเธอทำแบบนี้โรงเรียนของเราอ่ะคือโรงเรียนสุจริตโรงเรียนสุจริตสัญญากับครูนะว่าพวกเราจะไม่ทำแล้วสัญญาค่ะหลังจากวันนั้นทั้ง4คนก็เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือเวลาเรียนก็มีสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมโรงเรียนสุจริต